สวัสดีครับรายสาระมาแล้วนะครับผมลมแรงเหมือนเดิมนะครับยิ่งพูดยิ่งลมยิ่งแรงความแรงนะครับเหมือนกับพักเครื่องที่จะนำมาโม้ให้ฟังวันนี้แหละฮะแรงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แขวนลองดูเลยนะครับความแรงของเครื่องนะขุนแผนนะครับขุนแผนพลายกุมารตามต้นตำรับเนาะเพราะว่าอันนี้นะฮะก็เป็นขุนแผนแต่ว่าจะเป็นพลายกุมารหรือเปล่านะครับเพราะว่าด้านมุมสองข้างเนี่ยนะฮะก็มีกุมารเหมือนกันนะฮะมีกุมารเขาก็เรียกว่าเป็นพลายกุมารนะครับจะใช้ผงพลายตามสูตรตำรับหรือเปล่านะครับอ่ะพลิกมาด้านหลังนะฮะพลิกมาด้านหลังนะฮะก็จะเป็นยันเขาเรียกว่ายันอะไรยันยันจินดามณีนะครับก็เป็นยันที่เอกลักษณ์ของหลวงปู่ทิมเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่สร้างนะครับผู้ที่สร้างรุ่นนี้ก็เป็นพระครูวิจิตธรรมาวิรัตนะครับแห่งวัดละหานไร่ระยองนะครับนี่แห่งวัดละหานไร่ระยองนะครับปี2561นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นอายุวัฒนมงคล77ปีนะครับของหลวงพ่อเชยนะครับหลวงพ่อเชยนะครับหรือพระครูวิจิตธรรมาพิรัตน์นี่แหละครับก็เป็นศิษย์เค้าเรียกว่าเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ระยองนะครับก็คงจะได้รับเค้าเรียกนะการถ่ายทอดมาเนาะนะครับถ่ายทอดมาอีกรูปนึงแล้วก็เขาบอกว่าก็เป็นเค้าเรียกนะเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นพระที่หลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะเจาะจงเลือกขึ้นมาเป็นเรียกนะเรียกขึ้นมาเป็นเลือกไม่ใช่เลือกมาเป็นนะครับเจ้าอาวาสวัดละหานไร่นะครับปัจจุบันคลิปนี้นะครับปี66เนาะปลายปี66อีกไม่กี่วันจะปี67นะครับก็ไม่ทันหลวงพ่อเชยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเชยหรือพระครูธรรมาวิรัตเนี่ยนะฮะก็ท่านละสังขารไปแล้วนะครับปี64ปัจจุบันนี้ปี66นะฮะไม่ทันนะครับนะครับคลิปนะครับไม่ใช่ว่าพระไม่ทันนะพระทันนะครับแต่ว่าคลิปลงมาไม่ทันเพราะว่าท่านก็ละสังขารไปแล้วปี64แต่ปัจจุบันนี้คลิปที่ลงมาเนี้ยปี66นะครับผมก็เป็นขุนแผนนะครับด้านหน้าก็เป็นพระนั่งนะฮะในซุ้มเรือนแก้วด้านข้างก็มีเขาเรียกเป็นนางกวักไหมนะฮะพนมมือสองข้างซึ่งเขาจะเรียกกันว่ากุมารก็ได้จะเรียกว่าเป็นกุมารก็ได้นะครับกุมารทั้งสององค์นะครับทั้งสองตนนะครับนั่งข้างล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นยันต้นตำรับของหลวงปู่ทิมเลยนะครับก็คือเขาจะเรียกว่ายันจินดามณีไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะยันรูปดาวนี่แหละห้าแฉกนี่แหละยันจินดามณีแล้วก็ฝังด้วยตะกุดสาลิกามหาเสน่ห์นะครับผมก็ด้านล่างนะครับก็จะมีโค้ดนะครับตอกไว้อยู่นะครับก็เป็นโค้ดเลข7อ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ตอกยันนี่ชัดไหมแป๊บหนึ่งนะนี่เห็นไหมฮะตอกยันปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ตอกเลข77ไว้นะครับนี่77ก็เป็นรุ่นอายุวัฒนะนะครับ77ปีนะครับนี่อ่ะน่ะเห็นมั้ยฮะปึ๊บอายุวัฒนะมงคล77ปีพระครูวิจิตธรรมาวิรัตนะครับวัดละหานไร่ระยองนะครับพ.ศ.2561นะครับ61นะครับเพราะว่า61สร้างหลังจากนั้นมา 2-3 ปีใช่ไหมฮะท่านก็ละสังขารนะครับนี่ลักษณะเนื้อผงก็เป็นผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณนี่แหละนะฮะก็ผสมมวลสารนะครับก็ตามสูตรตำรับนะฮะการสร้างพระขุนแผนทางสายระยองเขานะครับก็น่าจะออกไปทางแนวนั้นอยู่แล้วนะฮะแนวก็เรียกแนวมหาลาภนะครับเมตตาค้าขายนะครับมหาเสน่ห์เมตตาค้าขายอะไรประมาณนั้นใครที่ชื่นชอบพระเกจิน้องเพราะว่าจะไปหาขุนแผนของหลวงปู่ทิมแบบแท้ๆเลยเนี่ยที่ทันหลวงปู่ทิมแล้วก็แท้ๆเลยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงแล้วก็ของปลอมก็เยอะมากดูก็ยากอีกนะครับก็มีคณะศิษย์ที่สร้างหลังจากหลวงปู่ทิมมาก็หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับหลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่
แล้วก็หลวงพ่อเชยนะครับหรือพระครูวิจิตนี่แหละนะครับจัดสร้างนะครับก็ตามสูตรของทางสายหลวงปู่ทิมเนาะทางสายระยองเขานะครับก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีผงนะผงพลายของหลวงปู่ทิมเหลืออยู่พอสมควรนะครับก็น่าจะมีผงพลายนะครับผสมนะครับลงไปในวัตถุมงคลของท่านด้วยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไปดูในข้อมูลหรือผมหาข้อมูลไม่เจอยังไงไม่รู้ก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าผสมอะไรบ้างแต่ว่าถ้าออกจากวัดละหารไร่ระยองเนี่ยนะครับละหารไร่เนี่ยระยองเนี่ยก็น่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นมีส่วนน่าจะมีส่วนผสมของพระองค์พายกุมารด้วยแล้วก็ต้องเป็นขุนแผนแบบสร้างในเหมือนของหลวงปู่ทิมนี่แหละแต่ว่าระบุปีพ.ศ.สร้างนะครับแล้วก็เป็นเคลียร์เป็นศิษย์เอกหลวงปู่ทิมด้วยแหละนะครับศิษย์เอกหลวงปู่ทิมนะครับก็ต้องมีเคลียร์ต้องได้รับผงหรือต้องมีผงที่ได้รับจากหลวงปู่ทิมบ้างแหละผมว่าเนาะนะครับผมเอ้านะครับก็ย้อนยุคเนาะออกจากวัดก็ไม่รู้เท่าไหร่ออกจากวัดก็ราคาอยู่หลักร้อยนี่แหละนะครับ99 บาท100-200ไม่เกินนี่แหละมั้งนะครับปัจจุบันก็ยังไม่มีการเช่าหากันยังไม่มีการเครียดนะยังไม่มีถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ไม่มีการยังไม่มีความต้องการทางการตลาดเยอะพูดง่ายๆคือยังไม่ได้เล่นหากันนะครับแต่ว่าใครที่จะเก็บก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ออกแบบได้สวยงามเหมือนกันนะเป็นแบบต้นตำรับจากหลวงปู่ทิมนี่แหละนะครับแขวนก็ได้นะครับใครแขวนแล้วนะครับมีประสบการณ์อย่างไรก็เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบเนาะนะสายขุนแผนนะครับก็เป็นหนึ่งในของเก็บสะสมก็ได้หรือจะเอามาแขวนบูชาพึ่งพุทธคุณก็ได้นะครับผมเห็นไหมแมงวันยังมาตอมเลยแสดงว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนะเนี่ย อะนะฮะก็ฝังตะกรุดนะฮะฝังตะกรุดคู่ด้วยนะครับวิธีการปลูกเสกก็เข้มขังอยู่แล้วเพราะท่านก็เป็นศิษย์เอกหลวงปู่ทิมนะฮะแล้วก็ต้องมีการอะไรนะจุดธูปนะครับบนบานสรรกล่าวบวงสรวงหลวงปู่ทิมให้มาประสิทธิ์ประสาทช่วยลูกศิษย์ของท่านด้วยก็ต้องมีในคือศิษย์คืออาจารย์ก็ต้องมาช่วยศิษย์อยู่แล้วนะฮะหลวงปู่ทิมก็เป็นศิษย์เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเชยใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะก็ต้องมาเขาเรียกอะไรนะมาประสิทธิ์ประสาทประจุพลังช่วยอยู่แล้วในเรื่องของทางจิตวิญญาณเนาะในด้านจิตวิญญาณก็ต้องมีมาช่วยเหลือนะครับทางลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วนะครับผมอ่ะนะครับมีประสบการณ์อย่างไรบ้างใครเคยแขวนบ้างรุ่นนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้แขวนนะครับผมยังไม่ได้แขวนเลยปัจจุบันผมก็แขวนเหมือนกันนะผมก็แขวนขุนแผนเหมือนกันนี่อันนี้เป็นหลวงปู่หลอดวัดใหม่เสนานะครับนี่อันนี้ก็ผสมมวลสารตามข้อมูลนะผมก็ทำคลิปไปแล้วแหละตามข้อมูลก็บอกก็เป็นหนึ่งในขุนแผนที่ผสมมีส่วนผสมของผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมด้วยนะครับปลูกเสกด้วยหลวงปู่หลอดวัดใหม่เสนานี่แหละแล้วก็ชนวนมวลสารอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็แขวนเหมือนกันนี่ผมก็แขวนแล้วก็ดีเหมือนกันนะผมก็แขวนรูปแบบก็สวยงามนะครับผมก็แขวนเหมือนกันขุนแผนนะครับแขวนติดตัวละนี่นะฮะก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรเยอะแยะหรอกแต่ว่าเผื่อก็เลยนะเผื่อไปเดินตลาดแล้วสาวๆเขามองผมก็แขวนเหมือนกันอ่ะก็ผู้ชายเนาะก็ต้องมีขุนแผนไว้อาราธนาติดตัวจะได้เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมแก่ผู้คนที่ได้พบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับประชาชนทั่วไปหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะครับทำเป็นยูทูบบอกยูทูบเบอร์ออกหน้ากล้องดารานักแสดงนายแบบหมอลำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับผู้คนนะครับเซลเซลแมนขายประกงประกันขายรถยนต์พูดง่ายๆก็ประเภทค้าขายนั่นแหละนะฮะหรือขายออนไลน์ก็ได้นะฮะก็ต้องเขาเรียกนะก็ต้องมีขุนแผนประเภทมหาเสน่ห์นะครับก็ให้ความเขาเรียกนะประเภทเมตตามหาเสน่ห์ไว้ติดตัวอาราธนาติดตัวนะจะได้เสริมนะฮะเสริมนะครับเสริมเสน่ห์ให้แก่ตัวเองนะครับแต่ว่าใครเห็นเนี่ยใครเห็นก็จะได้เขาเรียกนะเกิดความเมตตาเกิดความเมตตาใครเห็นก็ได้แบบสะดุดตาสะดุดตาขึ้นมีความเมตตาเกิดเขาเรียกนะเกิดมีเสน่ห์ขึ้นกระตุกให้เขาเรียกนะให้แบบคนที่มองเห็นคนที่บูชาเนี่ยนะฮะจะได้แบบว่าสะดุดตาสะดุดใจนะครับเกิดณจังงังขึ้นเขาว่ากันอย่างนั้นนะเขาเล่าว่าเขาก็เล่าว่าอย่างนั้นผมก็แต่ผมก็
คิดว่าเป็นแปลกๆเหมือนกันนะแขวนขุนแผนที่แบบประเภทแรงๆอ่ะนะฮะก็ลองดูนะฮะประเภทขุนแผนที่แรงๆประเภทแบบประเภทที่มีส่วนผสมของพลายจริงๆนะครับผมประเภทที่แบบสร้างขึ้นมาเพื่อในแนวแบบแนวมหาเสน่ห์จริงๆก็ลองดูนะครับลองดูว่าจะมีความเค้าเรียกนะมันจะมีความพิเศษอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วแต่ความแรงของขุนแผนของเกจิคณาจารย์นั้นๆนะครับก็มีส่วนอยู่นะครับผมว่านะครับพระขุนแผนเนี่ยไม่ใช่ขุนแผนกุบ้านกลางนะไอ้ประเภทพระกุเนี่ยเป็นขุนแผนที่แบบพระขุนแผนที่แบบเขาเรียกอะไรนะสร้างมาในยุคสงครามนะออกอันนั้นออกทางเหนียวทางคงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลขุนแผนที่เป็นพระเกจิที่สร้างขึ้นอ่ะที่เป็นพระเกจิต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะทำมาแนวหวานๆอ่ะที่ออกแนวหวานๆหน่อยออกแนวเมตตามหาเสน่ห์ก็ลองดูนะครับเพราะว่าก็จะมีเขาเรียกนะมีอะไรให้เราแบบเขาเรียกอะไรมีอะไรแบบสะกิดเราแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สะกิดนะไม่ใช่พลายสะกิดนะแบบว่าคือคนเขาก็สนใจเรามากขึ้นนะครับคนส่วนมากก็สนใจเรามากขึ้นหรือมองเรามากขึ้นแบบเราก็สะดุดตาแก่คนรอบข้างมากขึ้นนั่นเองนะก็ลองดูนะเอาลองดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องลองดูผมก็ลองแล้วนะผมก็แขวนเหมือนกันผมก็แต่ว่าผมแขวนของหลวงปู่หลอดวัดใหม่เสนานะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของผงพายหลวงปู่ทิมเหมือนกันแต่ถ้าจะไปหาหลวงปู่ทิมแบบทันหลวงปู่ทิมเลยเนี่ยนะฮะก็หาไม่ได้ถึงหาได้ก็สตุ้งสตังไม่ถึง เราคนงบน้อยนะฮะก็หาแบบย้อนยุคหาเกจิทางสายหลวงปู่ทิมเอานะครับก็ไปดูในข้อมูลการสร้างขุนแผนต่างๆเอาเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหานะครับที่นำผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะไปผสมในวัตถุมงคลต่างๆหลายรุ่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลวัดละหันใหญ่หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับหรือหลวงพระขุนแผนอะไรต่างๆก็มีส่วนผสมอยู่นะครับในส่วนของผงพายกุมารนะครับอย่างรุ่นนี้ผมคิดว่านะท่านก็เป็นศิษย์อีกรูปนึงนะครับเป็นศิษย์เอกด้วยแหละนะฮะเป็นศิษย์เอกหลวงปู่ทิมคือตามข้อมูลเขาว่าเป็นศิษย์เอกนะก็เป็นศิษย์อีกรูปนึงแหละของหลวงปู่ทิมนะก็ต้องมีเขาเรียกนะมีเคล็ดนะมีเคล็ดมีวิชาหรือมีมวลสารเก่าของหลวงปู่ทิมมาอย่างแน่นอนล่ะผมว่าเนาะเอาใครมีข้อมูลอย่างไรคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับผมก็อันนี้ก็ผมมีแล้ว ผมก็แขวนหลวงปู่หลอดก็มีผงพายกุมารเหมือนกันองค์นี้ก็หนึ่งในของเก็บก็แล้วกันนะฮะเอาแล้วก็ไม่งั้นก็จะให้เพื่อนลองไปแขวนดูเหมือนกันไม่ใช่ผมไม่อยากแขวนนะผมมีแล้วไงแต่กรอบผมก็ซื้อมาแล้วแหละนะฮะนี่กรอบซื้อมาแล้วใส่กรอบอย่างนี้เลยปุ๊บเอ้าแตกซะหน่อยนะฮะใส่กรอบนะฮะนี่ปุ๊บนี่ใส่กรอบอย่างเงี้ยเนี่ยเข้ากันพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยเข้ากันพอดีเลยก็จะเป็นแขวนลักษณะอย่างนี้เป็นขุนแผนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับก็เก็บไว้นะครับเผื่อเขาเรียกอะไรเผื่อมีคนเขาอกหักลักคุดเผื่อลูกน้องเพื่อนฝูงเขาอกหักรักคุดเขา อยากมีเมียหรืออยากมีคนรักคนไข้เดี๋ยวจะให้แบ่งปันให้เพื่อนเขาไปแขวน ผมก็มีหลายองค์อยู่ขุนแผนผมก็ทำรีวิวอยู่หลายรุ่นหลายองค์อยู่นะผมก็เป็นคนนึงที่ชอบเก็บพระสมขุนสะสมพระขุนแผนประเภทเกจิเหมือนกันที่ออกแบบสวยๆเก็บมาไว้สะสมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงองค์นึงที่เก็บมานะฮะอย่างอะไรนะที่ผมทำคลิปไปหลวงปู่นิ่มหลวงปู่นิ่มอ่ะขุนแผนอ่ะพายนางพิมพ์อ่ะอันนั้นก็ผสมลูกสะกดใช่ไหมไอ้ผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมด้วยใช่ไหมที่ว่าผสมพายหลวงปู่ทิมแล้วก็ผสมผงพายทะเลของหลวงพ่อเจิมวัดหอยลากอ่ะอันนั้นก็ผสมผงพายเหมือนกันแต่ผมก็ยังไม่ได้แขวนหรอกนะครับแต่ผมมาสะดุดมาถูกใจขุนแผนหลวงปู่หลอดนี่แหละนะฮะมาสะดุดมาถูกใจขุนแผนหลวงปู่หลอดนะฮะนี่ดูมวลสารดูพิมพ์ทรงแล้วดูชอบไหมพิมพ์แขนอ่อนด้วยพิมพ์แขนอ่อนเลยชอบผมก็เลยเลือกที่จะแขวนรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็เป็นยันอะไรที่ผมทำคลิปไว้แล้วแหละนะฮะก็ลองไปเปิดดูเอาละกันนะครับ มีแล้วไม่แขวนหลายองค์หรอกเพราะขุนแผนองค์ใหญ่มากนะครับพระขุนแผนองค์ใหญ่มากผมก็เลยแขวนองค์เดียวนะฮะแขวนองค์เดียวแต่ว่าสร้อยในก็จะหาแขวนองค์เล็กๆอีกทีนะฮะอันนี้มีสร้อยในสร้อยนอกนะอันนี้สร้อยในสร้อยในก็จะแขวนเหมือนเดิมนะฮะสมเด็จหลวงปู่โต๊ะหลังยันนะมหาเศรษฐีนะวันไหนจะได้เป็นมหาเศรษฐีกับเพื่อนเขาเนาะนะฮะก็อย่างยันนะมหาเศรษฐีนะครับด้านหลังก็ภูอินวันเลยนะฮะก็ยัด
ใส่ประกบลงไปเลยกับคณะพระสมเด็จพิมพ์จิ๋วนะครับของหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชอนะครับหลวงพ่อเริ่มก็เขาเรียกอะไรเป็นเก่งสำเร็จผงไอ้12ราศีใช่ไหมฮะมาจากหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่หลวงพ่อเริ่มก็ไปเรียนศึกษามาแหละไอ้ได้พุทธคมมาจากหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้แล้วก็เป็นผง12ราศีนะครับก็เขาเรียกหนุนดวงหนุนดวงชะตา12ราศีเนาะนะฮะแล้วนี่ก็เป็นไฟให้สัมผัสตัวเราไว้ก็เลยยัดเข้าไปด้านในแล้วก็โผล่ปลายไฟออกมาสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเออด้านนี้ก็เป็นสมเด็จของหลวงปู่โตอันนี้เป็นสร้อยในองค์ห้อยองค์เล็กๆนี่สร้อยในห้อยองค์เล็กๆไว้นี่เห็นไหมสร้อยนอกห้อยขุนแผนเนี่ยเออนี่ห้อย3องค์นะเออห้อย2องค์ก็ได้ห้อย3องค์ก็ได้แล้วแต่ถนัดผมก็ห้อย3องค์เนี่ยด้านหลังคือองค์ไอ้กรอบเนี้ยแขวน2องค์ 2 in 1อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนี่เห็นมั้ยฮะผมก็ชอบห้อยองค์เล็กนะแต่ว่าเออขุนแผนก็แบบเออแบบห้อยบ้างนะฮะก็มีเก็บมาก็หลายรุ่นหลายอันอยู่เออก็เอามาห้อยบ้างเดี๋ยวว่าไม่ได้เรียกนะเอามาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้แขวนเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์คนอื่นไม่ฟังเผื่อมีประสบการณ์แต่มันก็มีจริงๆนะอย่างองค์นี้นี่ก็รู้สึกว่าแขวนแล้วก็สะดุดตาเหมือนกันนะหรือยังไงเออผมก็ว่าดีนะในส่วนตัวผมนะเพราะผมแขวนอยู่ผมรู้สึกว่าดีผมก็เลยแขวนไม่ใช่หรอกเราแขวนมาพระอะไรเราแขวนเราจะมีความรู้สึกได้มันสัมผัสได้คือถ้าอยากรู้ว่าดีไม่ดีเราก็ต้องแบบทดลองเองอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ลองใส่แขวนดูนะอันนี้ก็โอเคใช้ได้นะครับก็ดีเลยแหละนะฮะผมก็เลยแขวนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะฮะของหลวงพ่อเชยเนี่ยหรือของพระครูธรรมาพระครูวิจิตธรรมาวิรัตเนี่ยนะฮะก็ผมก็ยังไม่ได้แขวนเพิ่งได้มาใหม่นะฮะเอ้านะฮะเขาเรียกอะไรใครเคยแขวนแล้วมีประสบการณ์ก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับก็ราคาก็ยังไม่มีการเล่นหากันราคาก็น่าจะเป็นราคาจากวัดก็100กว่าบาทใช่มั้ย199บาทไม่เกิน200นะครับแต่ว่าในสนามก็เจอได้ทั่วไป3องค์100 4องค์100 5องค์100องค์ละ20 30 40 50บาทนะครับน่าจะไม่ซื้อขายง่ายกันห้องก็100เดียวนะครับถ้าวางหน้าร้านหรือถ้าอยู่ในกองก็ประมาณสัก5องค์100 3องค์100 5องค์100ก็พอจะเจอได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นขุนแผนนะครับรุ่นใหม่นะครับที่เค้าเรียกอะไรนะออกจากวัดละหันไร่ระยองโดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยนะครับก็น่าจะถูกใจเนาะใครที่ชื่นชอบขุนแผนนะสายหลวงปู่ทิมก็หาของที่ทันหลวงปู่ทิมไม่ได้ก็ลองมามองดูย้อนยุคแล้วก็ทางสิทธิ์ทางสายหลวงปู่ทิมสร้างกันแล้วกันนะครับผมอ้าวโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขี่ยกอง เขี่ยกองหาช่อพระราคาหลัก10หลักร้อยมานั่งโม้ให้ฟังนะครับผมก็นี่แหละงบน้อยนะครับงบน้อยก็ต้องหาเช่าไปตามงบเรางบน้อยก็ซื้อตามงบเรานี่แหละนะครับวันไหนมีตังค์เยอะๆก็จะเช่าแพงมากโม้แต่ตอนนี้ไม่มีตังค์ก็ต้องดูพระหลักย่อยหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยกันไปก่อนนะครับก็เอาไว้นี่แหละห้อยพระไม่ได้จำเป็นว่าต้องแขวนแพงหรอกห้อยหลักสิบหลักร้อยเหมือนผมนี่แหละก็มีพุทธคุณคุ้มตัวเหมือนกันนะครับผมอ้าวโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ